สวัสดีจากอังกแลดค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกทกคนจ้าหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ยังอยู่ที่เมืองลีดค่ะน้องมิลีรอให้ร้านที่น้องจะไปซื้อของเปิดก็เลยมาแวะที่ร้าน next next คือยี่ห้อหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันเนาะค่ะก็ดูตามสไตล์แล้วก็ตามที่เราชอบนั่ะน,นะคะวันนี้ก็ให้น้องมลีดูซิเผื่อมีเสื้อผ้าน่ารักนักเอาไปใส่ที่ไทยเราเนาะแต่ตามสายตาที่แม่ดูแล้ว ก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าสไตล์เหมือนที่เราเคยมีแล้วประมาณนี้เนาะพี่น้องคะ่ะตอนนี้ร้านนี้เปิดแล้วค่ะไม่รู้เขาเรียกชื่อร้านอะไรไใจําจไม่ได้เป็นร้านเหมือนกับขายของกิฟชอ็อปเนาะคะ่ะสไตล์น่ารักนะ่ารักนะพี่น้องขาของของเด็กเล็กจนไปถึงเด็กโตประมาณนี้นะของผู้ใหญ่ก็มีอยู่ถ้าใครชอบแบบคิกคุอานเนะพี่น้องวันนี้น้องเมลีอยากได้อะไรรู้ไหมพี่น้อง ที่เขาเรียกว่าอะไรหมอนรองคอหรือเปล่าเวลาเราเขาเดินทางแล้วเขาใส่โค้งคอเวลานอนคอมันจะได้ไม่หักพักมานะประมาณนี้น้องมีแล้วของมินเนี่ยนแต่ว่าลืมไว้ที่ไทยค่ะมินเนี่ยนที่ซื้อที่ไทยนะเขาก็ลืมอันนี้เขาจะเป็นเซตมีที่ปิดตาให้ด้วยน้องเมลีไม่ใช่ว่าจะชอบสีชมพูนะคะตอนนี้แต่ว่าชอบเขาเลือกตรงที่แบบว่าลายการ์ตูนที่ที่เขาชอบนะนะพี่น้องหมายถึง แต่มันจะออกมาสีอะไรก็ช่างเมลีว่าพอกอ้ยไม่ใช่สายกับจอยในเชียสสีฟ้าใครชอบสีฟ้าสีน้ำเงินน่ะน,นะจ้าพี่น้องจ้านางก็ดูแล้วดูอีกนะตัวการ์ตูนที่นางชอบไม่ดูชื่ออะไรดูแล้วดูอีกเนาะเหมือนแม่เลยตอนนี้โตเป็นสาวค่ะน้องเมลีก็คือชอบช้อปปิง้งเนาะในส่วนที่เขาชอบนะเหมือนเราแหละส่วนที่เราชอบเดินตลาดแล้วก็ไปเดินตลาดอย่างนี้ค่ะอันนี้นัโจยนะคะคู่หูมาด้วยกัน ตอนนี้ก็คือพาน้องม่ดีมาซื้อของเขาก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อของคุณแม่นะคะนี่ละจ้านางก็เลือกได้เป็นสีนี้แหละที่นางถืออยู่ตลอดเลยไม่ยอมให้ใส่ถุงด้วยนะถือของคอเดินไปทั่วเมืองลีดเลยค่ะกระเป๋าลายช้างนางก็ชอบค่ะเพราะว่าใช้ดีค่ะคือน้องนางใส่โทรศัพท์ใส่เงินใส่นั่นใส่นี่ในนั้นนะคะพี่น้อง่าเนาะแล้วก็ดูอะไรนะเขาเรียกว่า กระป๋องน้ำที่จะใส่ไปโรงเรียนเพื่อนอยากให้มันแมทกันหมายถึงลายการ์ตูนแมทก,กันกับตัวที่เพื่อนซื้อนะ่ะจ้ะดูไปดูมาดูไปดูมาเลือกแล้วเลือกอีกเหมือนที่ว่าแหละจ้าพี่น้องร้านนี้มีของเยอะน่ารักถ้าน้องมิลีได้เข้ามาแล้วแล้วไม่อยากออกไปเลยร้านนี้เนาะพี่น้องค่อนข้างจะแพงของเขาพี่น้องจ๋าหมายถึงนิดนิดหน่อยหน่อยก็อุ้ยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วเหรอใส่บ่านะประมาณนี้ ตัวที่น้องเมลีถืออยู่นั้นประมาณประมาณห้าร้อยกว่าบาทค่ะอันน้จอยบอกอันนี้น่ารักดีเนาะนางได้แล้วพี่น้องเลือกได้แล้วก็เลยจะพาทุกคนเดินไปที่ร้านขายของร้านขายของชําร้านไทยเนี่ยนะเขาเรียกว่าร้านไทยก็เลยถ่ายบรรยากาศในทางเดินมาฝากทุกคนด้วยทางที่จะเดินไปเนาะแวะไปนั่นไปนี่นะจ๊ะอันนี้จะเป็น หน่อไม้สดนะคะทุกคนคะ่ะหน่อไม้สดก็มีที่อังกฤษคือเหมือนทีน่ทายว่ามีทุกอย่างจับต้องได้นะคะแต่ว่าราคาไม่ใช่สำหรับทายเองนะราคาแพงเนาะคะ่ะไปกินที่ไทยเนาะเราจะไปไทยแล้วเราไม่ได้ว่าร้านเพื่อนขายแพงนะคะพูดถึงมันเป็นของนำเข้ามันก็จะราคาสูงราคาแพงปี๊ดเลยล่ะคะ่ะถ้าเป็นของสดๆถ้าเป็นของแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่นอ้องอ่า แช่แข็งหรือไม่ก็เป็นของหมักดองไว้นี่ก็คือจะถูกกว่าเหมือน mm. เหมือนหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้โดงก็จะถูกลงกว่าหน่อไม้สดเนาะดูเอานะคะที่สายถ่ายให้ดูนี่คือมีทุกอย่างนะคะทุกคนคะเหมือนที่ร้องเพลงสู่ฟังว่าเงินนะ่ะมีไหมประมาณนี้คะ่ะของทุกอย่าง มีให้กินเหมือนไทยเราอันนี้ก็คือขาดไม่ได้แพงเท่าไหร่ก็ซื้อนะคะอันนี้เป็นปลาราที่พกสายชอบเนาะคะ่ะพี่นองะ่ะดูราคาก็คูณสี่สิบหกไปเลยเนาะคะ่ะประมาณขวดละเกือบสามร้อยบาทเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะยี่ห้อแล้วแต่จะเลือกเอายี่ห้อไหนก็ก็เอาคะ่ะตามความชอบนะคะตามความชอบว่าเราชอบรถแบบไหนกินแบบไหนเนาะคะ่ะราคาตามนั้นแหละตามที่เห็นคูณสี่สิบหกเนาะ ันที่ทรายกินก็คือจะเป็นของเตาอินเตอร์มันจะหนูมันจะหนงเอาไปผปสมกับอย่างอื่นเนาะคะ่ะเจ็ดปอนกว่า,ก,วาก็ประมาณเกือบห้าร้อยบาทหนึ่งต่อหนึ่งขวดนะคะอันนั้นขาดไม่ได้ทีนี้ก็จะพากันมา,วาแวะกินอาหารวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวันวันที่ชิวๆว,วันที่มีความสุขกับกับเพื่อนกับลูกสาวอันนั้นทายสั่งก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากพี่น้องที่สําคัญนะคะ ตอนนี้ก็คืนน้ำลายไปด้วยภาคไปคือสำคัญให้เยอะมากพี่น้องน้องเวลีคือเขากินอะไรไม่ได้ในนั้นหมายถึงเมนูที่เขาจะกินนะคือก็เลยไปซื้อมามา่ามาให้เพื่อนใส่น้ำาร้อนให้เฉยๆอันเป็นมาม่าเผ็ดแต่น้องไม่ใส่เครื่องปรุงนะคะกินแต่เส้นอย่างเดียวเนาะพี่น้องจากนั้นก็จะมาจุดที่เราชอบมากไม่ได้ซื้อก็ขอให้ฉันได้ดูหน,หนาพี่น้องค่ะ ฉันได้กลิ่นปลาฉันได้กลิ่นกลิ่นอาหารทะเลมันจะเหมือนเวลาเราเดินเข้าไปในตลาดสดบ้านเราอันนี้เป็นหัวปลาพี่นงค์คะหัวปลาขอดก็ประมาณหัวละประมาณเก้าสิบกว่าบาทอันนี้ก็หัวปลาต่างๆจะหัวละประมาณเท่าๆกันเก้าสิบกว่าบาทนะคะพี่นงคงคะนั่นแหละมีหลายๆอย่างที่ที่ห้างเขาไม่ได้ขายเนาะอันนี้จะเป็นปูพี่นงคงคะปูก็อยู่ที่เป็นกิโลละ เนาะกิโลละห้าร้อยเก้าสิบห้าโดยประมาณเราจะซื้อเป็นขีดเป็นอะไรก็ว่าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนที่เป็นท้องมันโลละร้อยหกสิบาทโดยทั่วไปเนาะคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นเศษมันปลาแซลมอนเนาะสี่สิบหกบาทต่อตัวอ,อันที่เป็นกระดูกติดเนื้อติดกระดูกนะนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยน่าดูก็อ,อย่างนี้พี่น้องค่ะอันนั้นคือท้องปลาแซลมอน ขายเป็นโลโลละสองร้อยสามสิบาทพี่น้องเอามาทำตากตากหรือไม่ก็เอามาทอดอร่อยนะนะค่ะอันนี้คือคือหอยเหมือนหอยขมบ้านเราก็ขายเป็นกิโลค่ะกิโลละห้าร้อยกว่าบาทจะซื้อเป็นขีดสองขีดซ้ำขีดก็ว่าไปเขาขายหายหมดนะนาจารเนาะนี่เห็นไม่ได้ค้องมานางก็ไม่ใส่ถุงนะคะพี่น้องก็เอาค้องคอ,งองไว้อย่างละเดินทั่วไปเลยอันนี้คือปลาดุกแช่แข็งตัวละร้อยสามสิบแปดบาท มีแต่แช่แข็งนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นปลาแบบบ้านเราที่คนที่นี่เขาไม่ค่อยกินเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นปลานินเห็นไหมมีแบบสดอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็แช่แข็งร้อยสามสิบแปดบาทนะพี่น้องคะ่ะนั่นละ่ะโอ้ยมันน่าดูมากๆเลยส่ชอบซื้อปลานินแล้วก็ปลาดุกมาแช่แข็งไวค้ค่ะงานนก็กินทีเพราะกินคนเดียวคะ่ะถ้าเป็นปลานินปลาดุกนะพี่น้องคะ่ะ กุ้งลอฟเตอร์กุ้งลอฟเตอร์ก็ดูเอาค่ะพี่น้องเป็นกิโลกิโลละพันสี่คล้ายๆราคาใกล้เคียงกับบ้านเราแหละสายว่าเนาะพี่น้องค่ะมันแบบโอ้โหบรรยากาศนะคะบรรยากาศสายนี้ชอบเดินดูทุกร้านแล้วก็ค่อยซื้อราคามันก็จะใกล้เคียงกันนะคะถูกกว่ากันนิดๆหน่อยๆบางร้านถูกกว่ากันนิดหน่อยบางร้านเท่ากันโดยโดยเฉลี่ยแล้วก็ตามที่สายพูดสู่ฟังนะพี่น้องค่ะอันนี้ถ่ายเฉพาะ อันที่ชายสนใจเนาะก็คือพวกปลานิลนพวกหอยพวกอปลาดุกที่ชายกินประจําแล้วก็พวกกุ้งเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยพี่น้องคะ่ะหอยแมงผู้ก็ถุงละสองร้อยโดยประมาณเนาะหอยแมงผู้ชายก็กินแต่ว่าซื้อที่ห้างเพราะว่าซื้อจากนี่นะชายจะต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ากลัวมันเน่านะนาะจ้าเนาะจะต้องมีถุงเย็นเขาเรียกมีถุงฟรีเซอร์มาด้วยถ้าจะเตรียมถ้าจะเตรียมมาซื้อนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้านั่งรถประจําทางก็เกือบชั่วโมง บรรยากาศนี้สุดยอดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติมาดูเหมือนที่ทรายเล่าสู่ฟังเพราะว่าคนต่างชาติจะประกอบอาหารมากมากกว่านะคะหมายถึงเหมือนแล่ปลาเป็นนน่นนี่นั่นเนาะคะ่ะคนอังกฤษเขาจะซื้อแบบว่าส่วนใหญ่ก็สําเร็จไปเลยแล่ปลาก็ไม่ค่อยเป็นหรอกจ้าหมายถึงว่าเนาะนั่นแหละส่วนใหญ่ก็เห็นไหมมีแต่คนต่างชาติเราพี่นองเอ้ยมันได้บรรยากาศหลายจ้าซื้อไปแล้วก็ไปใส่ช่อแช่แข็งไว้ ไปที่นี้ค่ะซื้อของในตลาดสดเสร็จแล้วไซาก็จะเดินกลับบ้านนะคะแต่กลับมาที่ตลาดแบบมันอยู่ติดกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่น,นั่นแหละจ้ะที่เราซื้อของผดผักผลไม้แล้วก็จะแยกทางก,กันกับโจยเพราะไปขึ้นรถคนละที่นะคะนั่นแหะพี่น้องเอ้ย จะเป็นมีความสุขค่ะมีความสุขมากๆาแบบนี้นะคะถ้าอยู่ใกล้ๆกันมาทุกวันเลยมาซื้อวันละนิดวันละหน่อย,ยนะะจ๊ะแต่วันนี้อยู่ไกลก็หอบกันไปกับหมายถึงหอบกลับกันน่ะนะคะพี่น้องค่ะเนาะนั่นระคาพี่น้องไปไซส์กลับบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบาย